เกิดเหตุชายคลุ้มคลั่งใช้มีดทำร้ายร่างกายช่างทาสีอายุ51ปีบนสะพานลอยหน้าที่ทำการไปรษณีย์สาขาถนนประชาอุทิศเขตทุ่งครุบาดเจ็บที่แขนข้างซ้ายเป็นแผลชะกันศีรษะและกกหูซ้ายยังถูกตีด้วยขวดจนเลือดอาบขณะที่ผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุประมาณ30ปีมีอาการป่วยทางจิตนั่งอยู่บนสะพานลอยเมื่อเห็นผู้เสียหายเดินมาจึงเข้าทำร้ายตำรวจสน.ราชบูรณะเข้าควบคุมตัวส่งรักษาพร้อมหาตัวญาติให้รับผิดชอบความเสียหายศาลจังหวัดมุกดาหารพิพากษานายชัยพลวิภาหรือลุงพลและยูทูบเบอร์2คนในความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติกรณีตัดไม้ในเขตป่าสงวนดงภูพานเพื่อก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารสั่งจำคุกลุงพล2ปี3เดือนปรับ 45,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีและให้รื้อถอนรูปปั้นพญานาคภายใน30วันส่วนยูทูบเบอร์2คนสั่งจำคุก1ปีปรับคนละ 20,000 บาทล่าสุดลุงพลเตรียมยื่นอุทธรณ์ขอไม่รื้อถอนรูปปั้นพญานาคอ้างเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุการประชุมใหญ่สบคพรุ่งนี้จะหารือมาตรการผ่อนคลายยกเลิกเทสแอนด์โกของผู้เดินทางเข้าประเทศที่ได้รับวัคซีนหากที่ประชุมเห็นชอบก็จะเริ่ม1พฤษภาคมนี้พร้อมทั้งหารือปรับมาตรการรับเปิดเทอม